ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการใช้งานเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บอิสุนะครับก็ลองคลิกเข้าไปหน้าเว็บนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เว็บอิสุก็จะรวบรวมนะครับนิตยสารหรือว่าหนังสือต่างๆของทั้งทั่วโลกนะครับอยู่ในรูปแบบของอีบุ๊กนะครับสามารถดูได้หน้าตาเว็บก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราไซน์อินเข้าไปนะครับเราก็จะสามารถเผยแพร่อีบุ๊กของเราได้นะครับมาที่แท็บ explore นะครับก็จะเป็นการเลือก category หรือว่าประเภทของหนังสือนะครับว่าเป็นประเภทไหนหรือว่าเป็น collection ของอะไรนะครับบริเวณนี้เราก็จะสามารถค้นหาหนังสือที่เราต้องการได้นะครับก็พิมพ์คำค้นลงไปหรือถ้ายังไม่รู้ก็คลิกที่ explore นะครับก็จะมีหนังสือแนะนำว่าเป็น popular นะครับเป็น editor pick นะครับถ้าเราสนใจเล่มไหนเราก็สามารถคลิกเพื่อไปดูรายละเอียดได้จะเห็นได้ว่ามีหนังสือนะครับของไทยค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าเราอยากจะเผยแพร่นะครับเราก็สามารถ sign in นะครับเพื่ออัพโหลดหนังสือของเราได้ทีนี้ลองเลือกที่หนังสือชวนขยับนะครับเป็นของไทยพอคลิกที่หนังสือก็จะมาที่หน้านี้นะครับก็จะสามารถเปิดอ่านได้ก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเป็นของใครนะครับเราสามารถฟอลโล่เข้าไปได้เราสามารถกดปุ่มนะครับเพื่อเปิดหน้าหนังสือหรือว่ากดที่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับนี้จะเป็นการซูมนี้จะเป็นจำนวนหน้านะครับเราสามารถเลือกแบบฟูลสกรีนได้เพื่อให้อ่านได้ชัดเจนนะครับแอนิเมชันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเหมือนเราเปิดหนังสือจริงๆนะครับช่องข้างล่างก็จะมีให้เซฟให้ไลค์แล้วก็แชร์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ในเฉพาะกรณีของเจ้าของหนังสือที่เขายินยอมให้ดาวน์โหลดนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราจะดาวน์โหลดเราก็ต้องไซน์อินเข้าไปก่อนนะครับอ
การ sign in นะครับเราก็สามารถเลือก sign in ได้จาก Facebook นะครับหรือบัญชี Gmail นะครับก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าจะใส่อีเมลเข้าไปจะเป็น Hotmail ก็ได้นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น account Gmail นะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ก็จะเห็นว่าตรงช่องด้านบนก็จะมีปุ่มให้อัพโหลดนะครับก็สามารถอัพโหลดหนังสือของตัวเองได้อันนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้แล้วเราก็คลิกนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เซฟไว้ในเครื่องนะครับเพื่อเอาไว้อ้างอิงหรือว่าไว้อ่านตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะลองนะครับพิมพ์คำสืบค้นลงไป Infographic Design นะครับกด Enter นะครับก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ Infographic นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็จะมีภาษาอื่นมาบ้างนะครับซึ่งเราสามารถเลือกฟังก์ชันได้นะครับบนก็จะเป็นรูปแบบการแสดงผลนะครับส่วนตัวเลือกทางซ้ายมือก็จะเป็นการเลือกแสดงเป็นหนังสือนะครับแสดงเป็นสแต็กหรือว่าเป็นกลุ่มหนังสือนะครับซึ่งถ้าเราเลือกแบบ stack เราก็จะสามารถคลิกเพื่อดูหนังสือย่อยอื่นๆนะครับเข้าไปได้หรือถ้าเลือกจาก publisher นะครับก็จะเป็นการเลือกจากสำนักพิมพ์ต่างๆใครชื่นชอบสำนักพิมพ์ไหนก็สามารถเลือกจากตรงนี้ได้นะครับส่วนซอร์ตบายก็จะเป็นจะเลือกได้ทั้งเรลเวนต์นะครับจากการสืบค้นอัตโนมัติหรือว่าจะเลือกเป็นวันที่อัปโหลดนะสามารถเลือกความเก่าใหม่ได้สามารถเลือกความนิยมนะครับหรือว่าเลือกจากโลเคชันนะครับพอคลิกเลือกโลเคชันปั๊บก็จะเป็นจากของไทยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีชื่อผู้แต่งเป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมดนะครับที่อัพโหลดจากแถบนี้นะครับแถบประเทศไทยหรือว่าใกล้เคียงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกเลือกภาษานะครับสามารถเลือกให้เฉพาะเจาะจงขึ้นได้ส่วนเซฟโหมดก็จะเอาไว้ใช้ในที่ที่อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยแรงนะครับ
ี้ผมเลือกที่หนังสือเล่มนี้นะครับอินโฟกราฟิกดีไซน์ข้างล่างก็จะแสดงชื่อผู้แต่งนะครับขนาดสำนักพิมพ์ที่อยู่แล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้สามารถดาวน์โหลดได้นี่ก็จะเป็นการดูไอเดียสามารถซูมได้แล้วก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากนะครับเพื่อเลื่อนหน้าหนังสือมองไม่เห็นก็สามารถซูมเข้าไปได้อีกนะครับสามารถเปิดหน้าหนังสือได้จากการคลิกหรือว่าจะกดบนแป้นคีย์บอร์ดก็ได้ทีนี้ลองไปดูที่หนังสือเล่มนะครับเป็น Interior Design เพื่อจะหาไอเดียนะครับในการตกแต่งต่างๆนะครับจะมีหนังสือขึ้นมาให้เลือกนะครับใจเล่มไหนแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าเล่มนี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับขึ้นอยู่กับผู้อัปโหลดว่าจะให้สามารถดาวน์โหลดได้หรือเปล่ามาซูมเพื่อดูใกล้ๆได้นี้ก็จะเป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับของเว็บกิสุซึ่งเป็นเว็บที่รวมหนังสือของทั่วโลกนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับคราวนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศแล้วหวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วนแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ